รู้สึกความรู้น้อยสุดในนี้เลยนะฮะแต่ว่าก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ชวนมาร่วมพูดคุยในวงเสวนานี้นะครับก็ยินดีนะครับได้เจอทุกๆคนนะครับแล้วก็รู้สึกสายตาของทุกคนนี่ก็มุ่งมั่นแล้วก็มีความหวังนะฮะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนะครับก็ถ้าถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือทุกคนก็จะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงๆนะครับทุกคนคนไทยทุกๆคนก็จะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงๆนะครับไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะครับที่มันเป็นเพียงแค่ลมปากครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาระบุไว้บอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆใช่ไหมฮะสามารถชุมนุมอะไรกันก็ได้มันโกหกครับมันคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆในยุคสมัยนี้ทำไมคนออกไปชุมนุมคนออกไปเรียกร้องคนออกไปถือป้ายโดนจับโดนกระทืบโดนแคสน้ำตาโดนฉีดน้ำใส่นี่มันประเทศประชาธิปไตยจริงๆเหรอฮะ 99.99% คือพูดได้แค่นี้คือฟังแค่นั้นก็ถุยแล้วฮะคือมันแบบมันไม่จริงไงมันโกหกตั้งแต่วันแรกแล้วที่เข้ามาถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเราจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเราจะไม่ต้องมาอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปราบยังไง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มานับช่วงที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยปปช.ยังออกมาบอกเองเลยนะปปช.นะฮะหน่วยงานของประเทศไทยเนี่ยบอกว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคที่มีการคอร์รัปชันสูงที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาปราบโกงบ้าอะไรฮะเห็นด้วยกับท่านอื่นๆนะครับที่บอกว่าฉบับนี้มันฉบับโกงฉบับสนับสนุนให้โกงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วนี่ยังไม่นับถึงองค์กรระดับโลกนะองค์กรสากลที่ก็ออกมายืนยันอีกขั้นนึงว่าความปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนตกต่ำลงไปเท่าที่เคยเกิดขึ้นแหละนะฮะคือตอนนี้อยู่ในกาลียุคนะฮะเราอยู่ในกาลียุคจริงๆเราเห็นแต่ความวิปริตเกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งที่ผู้ที่รับเงินภาษีของประชาชนมาเป็นเงินเดือนมามีเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมาใช้ทำร้ายประชาชนสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน7ปีผ่านมาหรือว่าตลอดระยะเวลาเกือบนะตลอดตั้งแต่แบบ2475มาเนี่ยถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรามองย้อนกลับไปดีกว่าแล้วเราเห็นถึงความอัปลักษณ์เราเห็นถึงความผิดปกติเราเห็นถึงความสกปรกที่มันเกิดขึ้นนะในการเมืองในสังคมไทยในการใช้อำนาจอะไรต่างๆกับประชาชนเนี่ยเรามองย้อนกลับไปได้ครับแล้วถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นทุกคนก็อยู่ใต้กฎหมายอย่างแท้จริงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะครับให้ทุกคนอยู่เท่ากันภายใต้กฎหมายแต่ได้ยากชิบหายเลยครับประเทศนี้แปลกมากนะครับแปลกมากนะครับทำไมกูขอแค่นี้ไม่ได้วะความเท่าเทียมกันก็อยู่กันต่อไปสู้กันไปเรื่อยๆนะครับคือฝากถึงรัฐบาลนี่ก็ไม่รู้จะฝากอะไรนะเพราะด่ามันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะก็จันทร์ถึงศุกร์นี่ด่ามันทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆมาเสมอแล้วก็แบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากว่าโอ้โหนี่มึงขออนุญาตนะมึงเฮี้ยได้ทุกวันเลยเนี่ยนะงั้นผมฝากถึงคนที่ยังสนับสนุนรัฐบาลนี้ดีกว่านะฮะหรือว่าคนที่ยังสนับสนุนเผด็จการนี้ดีกว่านะฮะหรือว่าระบอบเผด็จการหรือว่าระบอบแบบเดิมๆที่คอยฉุดรั้งให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังลงคลองแล้วก็ทุกวันนี้ก็รั้งท้ายในเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแล้วในเวทีโลกแล้วนะครับนะฮะเพราะการรัฐประหารแล้วก็คนเห็นแก่ตัวไม่กี่กลุ่มเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากถึงคนที่สนับสนุนระบอบเผด็จการสนับสนุนเครือข่ายเผด็จการนะครับแล้วก็พรรคพวกของพวกเขาอะนะฮะว่าเฮ้ยคุณไม่อยาก
จะให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเหรอคุณไม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเหรอคุณคิดว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยที่สงบสุขทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็ดีมากแล้วได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วไม่จริงไม่งั้นคุณจะหาเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปชื่นชมแบบว่าโอ้ยมีรถไฟความเร็วสูงโอ้ยอากาศดีป่าไม้เยอะโอ้โหทุกคนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลดีเหลือเกินป่วยเป็นมะเร็งรัฐบาลก็ดูแลคลอดลูกลูกได้เงินครอบครัวได้เงินอะไรต่างๆรัฐสวัสดิการดีชีวิตเราดีกว่านี้ได้แต่ชีวิตคุณเนี่ยหรือชีวิตพวกเราทุกคนในประเทศนี้มันไม่มีทางดีขึ้นได้ถ้าคุณยังสนับสนุนเผด็จการอยู่เพราะเผด็จการไม่ได้นึกถึงพวกคุณมันนึกถึงแต่พวกมันเองเพราะฉะนั้นลืมตาได้แล้วครับแล้วหลายๆคนไม่ได้รับประโยชน์อะไรด้วยซ้ำนะก็ยังไปสนับสนุนมันชีวิตคุณดีกว่านี้ได้ฮะถ้าประเทศนี้ไม่มีเผด็จการและเป็นประชาธิปไตยและเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆครับขอบคุณครับ